สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมะรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของกลางพระสูตรที่เป็นกลังข้อมูลที่มีบทปเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงาม เป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสม,มาิที่ได้อ่านโดยพระมาหาใบบุ์อาพิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศกในวันนี้ก็นำเสนอ ทนันชานิสูรเป็นเรื่องราวที่ท่านพราสารีบทได้มาเตือนสติของพรามที่ชื่อว่าทนัาาชานีธรรมฟังที่ว่า้บางทีก็ด้วยเงื่อนไขปัจจัยในการดำเนินชีวิตทำให้ประมาทในการเบียดบังพระราชาเบียดเบียนชาวบ้านไม่ได้ตั้งอยู่ในศีลธรรมท่านพราสารีบทจึงมาเตือนสติไว้ให้ ว่ามันมีช่องทางอื่นที่จะไปได้อยู่นะเพราะว่าถ้าทำไม่ดีการที่เราจะไปต่อรองกับนายนิรยบาลที่จะพาเราไปลงนรกนี่เราจะต่อรองไม่ได้ด้วยเหตุอะไรก็าตามหรือคนอื่นที่เราเคยไปช่วยเขาไว้คนเหล่านั้นพอถึงเวลาจริงๆเขาจะไม่ได้มาสามารถช่วยเราได้เมื่อเวลาที่จะไปลงนรก จึงเตือนไหวทั้งผู้ฟังบ้างในเงื่อนไขรปัจจัยในการดําเนินชีวิตนี่เราอย่าประมาทมันมีช่องทางอยู่ที่ว่าเราจะสามารถดําเนินชีวิตไปได้โดยที่ไม่ได้ทำอกุศลธรรมท่านพระสาวด้วยนั้นท่านเป็นผู้ที่มีปัญญามากทัผู้ฟังนึ่นก็เป็นประตุที่สองที่นำมาให้ฟังในวันนี้ด้วยเรื่องที่ท่านพระอน,นุนไม่ใช่แค่ท่านพระอน,นะุนหลัก ทุกคนทุกคนเขาก็ยกย่องท่านบระสารีบุตรในความที่มีปัญญามากเหตุนี้ก็ปรารกสุสีมะเทพบุตรแล้วก็เราบริสัทของสุสีมะที่มายกย่องท่านบระสารีบุตรในความที่ท่านมีปัญญามากในตัวอย่างเรื่องของการเตือนสติให้สน,นชาติพราหม์ฟังนี่ถ้าเราฟังฟังไล่เรียงไปเนี่ยท่านจะแบบ ยกธรรมะขึ้นมาให้เห็นจากมุมของความที่ว่าถ้าทำอากุศลแล้มันไม่ดียังไงถ้าทำกุศลแล้มันดียังไงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างโชว์ให้เห็นแง่มุมมองจากจุดนั้นจุดนี้นี่แสดงถึงความที่ท่านมีปัญญาก,กว้างขวางมีปัญญายิ่งใหญ่มีปัญญาที่จะมองเห็นแง่มุมเล็กๆน,น้อยๆที่ว่าเอาเรื่องเดียวนี่แหละจับยก พูดจากมุมนี้จับยกพูดจากมุมนั้นอธิบายให้เกิดความเข้าใจล็กซึ้งได้ธนัญชานีนี้จึงสามารถที่จะมีจิตใจไปในทางเบื้องสูงตายแล้วก็ยังมีปรมาโลกเป็นที่ไปได้ขอเชิญรับฟังมัชฌิมานิกายว่าด้วยพราหมณ์ชื่อทนัญชานิทนัญชานีสูตร มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นพระเวรุวันมันเป็นสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตในกรุงราชกฤตก็สมัยนั้นแลท่านพระสารีบุตรเที่ยวาจาริกไปในทักษิณาขีรีชนบทพร้อมด้วยภิกษุหมู่ใหญ่ระนั้นภิกษุรูปหนึ่งที่จำพรรษาอยู่ในกรุงราชกฤ์ ได้เข้าไปหาท่านพราสาริบุตรถึงที่ทักขี่นายคีรีชนบทปรสาสัยพปเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งณนที่คนข้างหนึ่งท่านพราสาริบุตรได้ถามภิกษุผู้นั้นว่าเ่อนผู้มีอายุก็ปราผู้มีพระภาคไม่ทรงประชวรยังมีพระกำลังอยู่หรือภิกษุรุ่มนั้นตอบว่าท่านผู้มีอายุสาริบุตร ก็พระผู้มีพระภาคไม่ทรงประชวนยังทรงมีพระกำลังอยู่ก็แล้วหมู่สงไม่ป่วยไข้และยังมีกำลังอยู่อย่างนั้นหรือแม้หมู่สงก็ไม่ป่วยไข้และยังมีกำลังอยู่ก็รับก็แล้วปรามชื่อธน,นชานิผู้ที่อยู่ใกล้ประตูปันทุลากปาลิในกรุงราชฤกษ์นั้นเขาไม่ป่วยไข้และยังมีกำลังดีอยู่อย่างนั้นหรือ ก็แม้ทนัญชานิปรามก็ไม่ป่วยไข้และยังมีกำลังดีอยู่กรับเรื่งผู้มีอายุก็แล้วทนัญชานิปรามยังเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่อย่างนั้นหรือภิสุรุณันจึงได้กราบเรียนว่าเ่างผู้มีอายุสารีบุตรก็ทนัญชานิปรามของเราจะไม่ประมาทที่ไหนได้เขาอาศัยพระราชา เที่ยวเบียดบังเอาผลประโยชน์ของพรามณและขราบดีอาศัยพวกพราหมและขราบดีเบียดบังเอาผลประโยชน์ของรัฐแม้ภรยาของเขาผู้มีศรัทธาที่ขอมาจากตระกูลที่มีศรัทธาเธอก็ได้ตายไปเสียแล้วภริยาคนใหม่ของเขาไม่มีศรัทธาเขาขอมาจากตระกูลที่ไม่มีศรัทธาเป็นประสาริบุตร ดูได้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุก็การที่เราได้ฟังว่าธนัญจานิพรามเป็นผู้ประมาทเป็นข่าวไม่ดีเลยถ้ากรรเราอาจจะหาโอกาสไปพบกับธนัญจานิพรามนั้นสักครั้งหนึ่งทำอย่างไ,ไรเราจึงจะได้สนทนาปราศัยบ้างก่อกระนั้นเป็นปราสารีบท อยู่ในทักขินาขีรีชนบทตามอัจรยาสายแล้วก็ได้จาาิกไปทางกรุงราชกฤตเที่ยวจาริกไปตามลำดับจนถึงกรุงราชกฤตแล้วได้ยินว่าสมัยนั้นเป็นพระสารีบุตรก็ได้พักอยู่ณพระเวรุวันอันเป็นสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตในกรุงราชกฤตประนั้นในเวลาเช้า ท่านพราสารีบุตรคราวสบงถือบาทรและจีวรเข้าไปบินาบาบยังกรุงราชฤกฤ์สมัยนั้นท่งชานิพราหม์ใช้ให้คนรีดนมโคซึ่งอยู่ที่ข้อโคนอกกรุงราชฤกฤ์ท่านพราสารีบุตรเมื่อเที่ยวบินาบาตในกรุงราชฤกษ์กลับจากการบินาบาตไปหลังอาหารเช้าแล้ว ก็เข้าไปหาตนัญชานพปามถึงที่อยู่ก็ตนัญชานพรามได้เห็นท่านพระสาริบุตรกำลังเดินมาแต่ไกลจึงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่แล้วกล่าวขึ้นว่านิมนต์พระคุณเจ้าสาริบุตรดื่มนมสดทางนี้เถิดยังพอมีเวลาสำหรับฉันพัฒหารท่านพระสาริบุตรจึงได้กล่าวว่า อย่าเลยท่านปรามวันนี้อาตมาภาพทำพัฒกิจเสร็จแล้วอาตมาภาพจะนั่งพักในเวลากลางวันอยู่ที่โคนไม้น้นท่านควรจะมาพบอาตมาภาพที่โคนไม้นั้นทน,นัญชานีปรามก็ได้รับคำแล้วต่อมาทน,นัญชานีปรามบริโภคอาหารเช้าเสร็จแล้วภายหลังเวลาอาหาร ก็เข้าไปหาท่านพราสารีรบุตรถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเดิงใจพาเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งนัที่ควรข้างหนึ่งท่านปราสารีรบุตรจึงได้ถามท่นอาจานิปรามว่าท่นอาจานี้ท่านเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่อย่างนั้นหรือเ่นอาจานิปรามจึงได้ตอบว่า พระคุณเจ้าสารีบุตรโยมจะไม่ประมาทได้อย่างไรเพราะโยมต้องเลี้ยงมารดาบิดาต้องเลี้ยงบุตรและภรรยาต้องเลี้ยงพวกทาสกรรมกรและคนรับใช้ต้องทำกิจที่ควรทำแก่มิตรและอมาตต้องทำกิจที่ควรทำแก่ญาติสายโลหิตต้องทำกิจที่ควรทำแก่แขกแก่คนที่ล่วงรับไปแล้ว ต้องทำการบูงสูงที่ควรทำแก่เทวดาต้องสนองพระราชกรณียกิจของพระราชาแม้กายนี้ก็ต้องบำรุงบำเรอท่านปราสาริบุตรจึงได้ถามว่าท่านอาจารย์นี้ท่านจะเข้าใจความข้อน,นี้ว่ายอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติอธรรมประพฤติไม่สม่ําเสมอ ประพฤติไม่ดีเพราะเหตุแห่งมารดาบิดาก็ถ้านายนิริบาลพึงฉุดกล้าเขาไปอย่างนรกเพราะเหตุแห่งการประพฤติอาธรรมการประพฤติไม่สม่ำเสมอแล้วเขาควรจะได้ข้ออ้างอย่างนี้ได้หรือว่าข้าพเจ้าเองประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งบิดามารดาขอนายนิริยบาล อย่าชุดกราข้าพเจ้าไปยังนรกเลยเพราหรือมารดาบิดาของคนผู้นั้นจะพึงได้ข้ออ้างอย่างนี้หรือว่าก็คนผู้นี้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายขอนายนิยาบาลอย่าชุดกระาเขาไปยังนรกเลยตนาหนจานิพรมจึงได้ตอบบ่าพราะคุณเจ้าสารีบุตร พอนั้นไม่ได้เลยที่แท้คนคนนั้นถึงจะคร่ำครวญมากมายสักเท่าไหร่นายเรยาบาลก็ต้องโยนเขาลงนรกจนได้เท่จาจัานนี้เ่อนจะเข้าใจความข้อนี้ไว่าอไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งบุตรและภรยาก็น,นยายเรียบาล จะพึงฉุดกร่าเขาไปอย่างนรกเพราะเหตุแห่งการประพฤติอาธรรมการประพฤติไม่สม่ำเสมอเขาควรจะได้ข้าออ้างอย่างนี้หรือ,รอ,รอ,รรรอรบ,าอนนาบาอา่าข้าพเจ้าเองประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งบุตรและภรยาขอนายนิรยบาลอย่าฉุดกร่าข้าพเจ้าไปอย่างนรกเลยก็หรือบุตรและภระยาของคุณผู้นั้น จะพึงได้ข้ออ้างอย่างนี้หรือบ่าก็คนคนนี้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายขอนายนิริยบาลอย่าสุดกร่าเขาเพี้ยนรกเลยคนนั้นไม่ได้เลยพระคุณเจ้าสารีบุตรที่แท้คนนั้นถึงจะกระ้ากรนมากสุดเท่าไหรนายนิริยบาลก็ต้องโยนเขาลงนรกจนได้ เรนี้ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็บุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งทาตกรรมกรและคนรับใช้กว่านายนริยานจะพึงฉุดกล้าเขาไปออยังนรกเพราะเหตุแห่งการประพฤติอาธรรมและการไม่ประพฤติสม่ำเสมอนั้นเขาควรจะได้ข้ออ้างหรือ อย่างนั้นว่าข้าพเจ้าประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งทาตกรรมกรและคนรับใช้ขอในนิรยยบาลอย่าชุดกล้าข้าพเจ้าไปยังนรกเลยก็หรือพวกทาตกรรมกรและคนรับใช้ของผู้นั้นจะพึงกล่าวอ้างได้อย่างนี้หรือว่าก็คนนี้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอ เพราะเหตุแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายขอนางนริยบาลอย่าชุดล้าเขาไปยังนรกเลยคนนั้นไม่ได้เลยพระคุณเจ้าสารีบุตรที่แท้คนนั้นถึงจะร่ำกรวนมากมายในนริยบาลก็ยังต้องโยนเขาลงนรกจนได้ลังจากนี้ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรเพราะบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติอาธรรม ประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งมิตรและอมาตก่อนนายนิรยบาลจะพึงฉุดคร้าเขาไปอย่างนรกเพราะเหตุแห่งการประพฤติอาธรรมความประพฤติไม่สม่ำเสมอนั้นเขาควรจะได้ข้ออ้างอย่างนี้หรือว่าก็ข้าพเจ้าประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งมิตรและอมาตขอนนนิรยบาล อย่าฉุดกร้่าข้าพเจ้าไปยังนรกเลยก็่หรือมิตรและอมตของผู้นั้นจะพึงได้ข้ออ้างอย่างนี้หรือบ่าก็คนนี้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายขอหนายนิริยบาลอย่าฉุดกระ่าเขาไปยังนรกเลยคนนั้นไม่ได้เลยพระคุณชาบสารีบุตรที่แท้คนนั้น ถึงจากกร่ำครวญมากมายเพียงดใดนายนิรยบาลก็ต้องโยนเขาลงนรกจนได้ตนัหนจานี้ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งญาติสายโดยิตกว่านายนิรยบาลจะพึ่งฉุดกราเขาไปอย่างนรก พราะเหตุแห่งการประพฤติอาธรรมและการประพฤติไม่สม่ำเสมอน,นั้นเขาควรจะได้ข้ออ้างอย่างนี้หรือว่าข้าพเจ้าประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งญาติสายโลหิตขอนานนิรยาบาลย่าชุดค่าข้าพเจ้าไปยันรกเลยก็หรือญาติสายโลหิตของผู้นั้นจะพึงอ้างได้อย่างนี้หรือว่า วูคนนี้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนายนิริยบาลอย่าฉุดกล้าเขาไปยันนรกเลยคนนั้นไม่ได้เลยพระคุณเจ้าสารีบุตรที่แท้คนนั้นถึงจะกล้าก,กรกรนมากมายนายนิริยบาลก็จะต้องโยนเขาลงนรกจนได้ถนชาะนี้ตันจะเข้าใจความก้อนี้ว่อย่างไร ข้บุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งแขกก่อนนิริบาลจะพึงฉุดกราเขาไปอย่างนรกเพราะเหตุแห่งการประพฤติอาธรรมและการไม่ประพฤติสม่ำเสมอนั้นเขาควรจะได้ข้ออ้างอย่างนี้หรือว่าข้อข้าพเจ้าประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งแขก ขอนายนิรยาบาลอย่าชุดกรา้าข่าพระเจ้าไปยังนรกเลยหรือแขกของผู้นั้นจะพึ่งได้ข้ออ้างอย่างนี้หรือว่าก็คนผู้นี้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งข่าพระเจ้าทั้งหลายขอนายนิรยาบาลอย่าชุดกรา้าเขาไปยังนรกเลยคนนั้นไม่ได้เลยรพระคุณเจ้าสาวดบุตรที่แท้คนนั้น ถึงจะกร่ำครวญมากมายเพียงใดในายนิรยบาลก็จะต้องโยนเขาลงนรกจนได้ตานนี้ตานจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรคือบคุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่เสมอเพราะเหตุแห่งบุรุษเปตชนคือบรรพบรุษที่ล่วงรับไปแล้วก็นายนิรยบาล จะพึงฉุดกระาเขาไปยังนรกเพราะเหตุแห่งการประพฤติอาธรรมและการประพฤติไม่สม่ำเสมอน,นั้นเขาควรจะได้ข้ออ้างต่อนายนริรยบาลอย่างนี้หรือบากข้าพเจ้าประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งปรุราะเปตชนคือบรรพบุบบรุษที่ร่วงลับไปแล้วขอนายนิรยบาลอย่าฉุดคระาข้าพเจ้าไปยังนรกเลย ก็หรือบันรบรุษของผู้นั้นจะพึว่ได้ข้าออ้างอย่างนี้หรือว่าก็คนนี้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอพระเหตุแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายขอนายนิรยาบาลอย่าชุดกราเขาไปยังนรกเลยคนานั้นไม่ได้เลยพระคุณเจ้าสารีวที่แท้คนนั้นถึงจะกล่ำครวนมากเพียงดใดนายนิรยาบาล ก็ต้องโยนเขาลงนรกจนได้ทานเจานี้ก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็บุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่มเสมอพระเหตุแห่งเทวดาก็ได้ในรยยบาลจะพึงฉุดกร้าเขาไปยังนรกพระเหตุแห่งการประพฤติอาธรรมและการประพฤติไม่สมบมเสมอนั้น ขาควรจะได้ข้ออ้างหรือไม่ว่าก็ข้าพเจ้าประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งเทวดาขอ,อนายนิรยาบาลอย่าฉุดกล้าข้าพเจ้าเบียนรกเลยก็หรือเทวดาของผู้นั้นจะพึงได้ข้ออ้างอย่างนี้หรือว่าก็คนนี้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งข้าพเจ้าทั้งหลาย ่อนานิริยาบาลอย่าชุดร่าเขาไปยังนรกเลยข้อนั้นไม่ได้เลยพระคุณเจ้าสารีบุตรที่แท้คนนั้นถึงจะกร่ำครวนมากเพียงใดในนิริยาบาลก็ต้องโยนเขาลงนรกจนได้ตอนนี้นก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่ายอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอ เพราะเหตุแห่งพระราชาขอนายนิรยาบาลจะพึ่งฉุดกล้าเขาไปยังนรกเพราะเหตุแห่งการประพฤติอาธรรมและการประพฤติไม่สม่ำเสมอนั้นเขาควรจะได้ข้ออ้าง่อนายนิรยาบาลยิ่งนี้หรือบ่าข้าพเจ้าประ,ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งพระราชาขอนายนิรยาบาล อย่าชุดคร่าข้าพเจ้าไปยันนรกเลยก็หรือพระราชาของคนผู้นั้นจะพึ่งได้ข้ออ้างอย่างนี้หรือบ่าก็คนนี้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่เสมอเพราะเห็นเหงข่าพเจ้าทั้งหลายขอหน,นา,านนิยบาลอย่าชุดคร่าเข,า,ขาไปยังนรกเลยพระคุณเจ้าสารีบุตรข้อนี้ไม่ได้เลยที่แท้คนนั้นถึงจะคร่ำครวญมากเพียงใด นายนิรยาบาลก็ต้องโยนเขาลงนรกจนได้สถน,นัารณนี้ก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งการบำรุงบำเรเลกายก็นายนิรยาบาลจะพึงฉุดกรลาเขาไปอย่างนรกเพราะเหตุแห่งการประพฤติอาธรรม และประพฤติไม่สม่ำเสมอนั้นกว่าเขาจะได้ข้ออ้างต่อนายนนริยบาลนั้นอย่างนี้หรือบ่าว่าข้าพเจ้าประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งการบำรุงบำรเรือกายขอนายนนริยบาลอย่าชุดคร่าข้าพเจ้า,ปาไปยังนรกเลยก็หรือชนเหล่าอื่นของคนผู้นั้นจะพึงได้ข้ออ้างอย่างนี้หรือบ่า ก็คนนี้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งการบำรุงบำเรอกายขอ,อนานิรยบาลอย่าฉุดกรากเขาไปยังนรกเลยพระคุณเจ้าสา,ารีบุตรข้อนั้นไม่ได้เลยที่แท้คนนั้นถึงจะกลก่าคขรวนมากเพียงใดนายนิรยบาลก็ต้องโยนเขาลงนรกจนได้เถิดชานี้ ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็บุคคลผู้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งมารดาบิดากับบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งมารดาบิดาบุคคลไหนจะประเสริฐกว่ากันทนานชน,นิปรามได้ตอบว่าพระคุณชาบสารีบุตรก็บบุคคลผู้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอ เพราะเหตุแห่งมารดาบิดาไม่ประเสริฐส่วนบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งมารดาบิดาประเสริฐกว่าแต่จริงการประพฤติธรรมและการประพฤติสม่ำเสมอประเสริฐกว่าการประพฤติอาธรรมและการประพฤติไม่สม่ำเสมอผลานิชานี้ก็การที่มีเหตุประกอบด้วยธรรม ซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลสามารถเลี้ยงมารดาบิดาไม่ทำบาปกรรมและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เป็นบุญได้นั้นก็มีอยู่กรณีฉะน,น,นี้ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรคือบุคคลผู้ประพฤติธ,ธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งบุตรและปริยากับบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอ เพราะเหตุแห่งบุตรและปรยาบุคคลไหนจะประเสริฐกว่ากันพระคุณเจ้าสารีบุตรก็บุคคลผู้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งบุตและปรยาไม่ประเสริฐส่วนบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งบุตรและปรยาประเสริฐกว่าแต่จริงการประพฤติธรรม และการประพฤติสม่ำเสมอประเสริฐกว่าการประพฤติอธรรมและการประพฤติไม่สม่ำเสมอทน,นัญจานี้การงานที่มีเหตุประกอบด้วยธรรมะซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลสามารถเลี้ยงบุตรและภระยาไม่ทำบาปกรรมและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เป็นบุญได้ก็มีอยู่ทน,นัญจานี้ ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรคือบุคคลผู้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งทาตกรรมกรและคนรับใช้กับบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งทาตกรรมกรและคนรับใช้บุคคลไหนจะประสิบกว่ากันพระคุณเจ้าสารีบุตรก็บบุคคลผู้ประพฤติอาธรรม ประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งธาตกรรมกรและคนรับใช้ไม่ประเสริฐเลยส่วนบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งธาตกรรมกรและคนรับใช้ประเสริฐกว่าแท้จริงการประพฤติธรรมและการประพฤติสม่ำเสมอประเสริฐกว่าการประพฤติอาธรรมการประพฤติไม่สม่ำเสมอดังฉะนี้ ก็การงานที่ประกอบด้วยธรรมะซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลสามารถเลี้ยงดูทาตกรรมกรและคนรับใช้ไม่ทำบาปกรรมและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เป็นผลได้ก็มีอยู่สัญนนชานี้ตนจะเข้าใจความข้อนี้ว่ายอย่างไรระหว่างบุคคลผู้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งมิตร และอมาตกับบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งมิตรและอมาตบุคคลไหนจะประเสบิกันพระคุณเจ้าสารีบุตรก็บุคคลผู้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งมิตรและอมาตไม่ประเสริฐเลยส่วนบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งมิตรและอมาตประเสริฐกว่า แต่จริงการประพฤติธรรมการประพฤติสม่ำเสมอประเสริฐกว่าการประพฤติธอธรรมและการประพฤติไม่สม่ำเสมอตอนนัจานี้ก็การงานที่มีเหตุประกอบด้วยธรรมะซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลสามารถทำกรณียกิจแกมิตรและอมาตไม่ทำบาปกรรมและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เป็นบุญได้ ก็มีอยู่ตนอันจานี้ตานจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรระหว่างบุคคลผู้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งญาติสายโลหิตกับบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งญาติสายโลหิตแล้วบุคคลไหนจะประเิฐกันพระคุณเจ้าสารีบุตร ก็บุคคลผู้ประพฤติอะธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งญาติสายโลหิตไม่ประเสริฐเลยส่วนบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งญาติสายโลหิตนั้นประเสริฐกว่าแท้จริงการประพฤติธรรมและการประพฤติสม่ำเสมอประเสริฐกว่าการประพฤติอาธรรมและการประพฤติไม่สม่ำเสมอ กรณาน,านี้ก็การงานที่มีเหตุประกอบด้วยธรรมะซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลสามารถทำกรณีอกิจแก,ก่ญาติสายโลหิตไม่ทำบาปกรรมและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เป็นบุญได้ก็ยังมีอยู่กรณานี้ท่าน,านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็ระหว่างบุคคลผู้ประพฤติอาธรรม ประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งแขกกับ bon บ sure. ุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งแขกเหมือนกันบุคคลไหนจะประเสริฐกว่ากันท่านพระกุณฑาสารรบุตรก็บบุคคลผู้ประพฤติอารรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งแขกไม่ประเสริฐเลยส่วนบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอ พระเหตุแห่งแขกนั้นประเสริฐกว่าแท้จริงการประพฤติธรรมและการประพฤติสม่ำเสมอประเสริฐกว่าการประพฤติอาธรรมและการประพฤติไม่สม่ำเสมอผลินชนี้ก็การงานที่มีเหตุประกอบด้วยธรรมะซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลสามารถทำกรณีกิจแก่แขกที่มาได้และไม่ทำบาปกรรม และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เป็นบุญได้ก็มีอยู่ตนนั้นชานี้มันจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรระหว่างบุคคลผู้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งบุรุษเปตาชนคือบรรพบรุษผู้ล่วงลับไปแล้วกับบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอเพราะเหตุแห่ง ญาติบุรพาชนที่ล่วงลับไปแล้วนั้นบุคคลไหนจะประเสริฐกว่ากันพระคุณจ้าสารีบุตรก็บุคคลผู้ประพฤตอิอธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอร้ายเหตุแห่งบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วไม่ประเสริฐเลยส่วนบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอร้ายเหตุแห่งบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วประเสริฐกว่าแท้จริง การประพฤติธรรมและการประพฤติสม่ำเสมอประเสริฐกว่าการประพฤติอธรรมและการประพฤติไม่สม่ำเสมอตอน,อน,นั้นจากนี้ก็การงานที่มีเหตุประกอบด้วยธรรมะซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลสามารถทำกรณียกิจแกบ่บรรพบรุษผู้ล่วงลับไปได้ไม่ทำบาปกรรมและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เป็นบุญได้ ก็มีอยู่ท่านอาจารย์นี้ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรระว่างบุคคลผู้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งเทวดากับบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งเทวดาบุคคลไหนหจะประเสริบกว่ากันพระคุณเจ้าสารีบุตรก็บุคคลผู้ประพฤติอาธรรม ประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งเทวดาไม่ประเสริฐเลยส่วนบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งเทวดาประเสริฐกว่าแต่จริงการประพฤติธรรมและการประพฤติสม่ำเสมอประเสริฐกว่าการประพฤติอธรรมและการประพฤติไม่สม่ำเสมอเรนชานี้ก็การงานที่มีเหตุ ประกอบด้วยธรรมะซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลสามารถทำกรณีญกิจแก่เทวดาไม่ทำบาปกรรมและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เป็นบุญได้นั้นก็มีอยู่ตระหนชานี้ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรระหว่างบุคคลผู้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งพระราชา กับบุคคลผู้ประพฤติรมประพฤติสม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งพระราชานั้นบุคคลไหนจะประสบกันพระคุณเจ้าสารีบุตรกับบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งพระราชาไม่ประเสรฐเลยส่วนบุคคลผู้ประพฤติรมประพฤติสม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งพระราชานั้นประเสฐกว่าแต่จริง การประพฤติธรรมและการประพฤติสม่ำเสมอพระเสริฐกว่าการประพฤติอธรรมและการประพฤติไม่สม่ำเสมอท่านชานี้ก็การงานที่เป็นเหตุประกอบด้วยธรรมะซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลสามารถทำกรณีกิจแก่พระราชาโดยไม่ทำบาปกรรมและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เป็นบุญได้ก็มีอยู่ ตระนจานี้ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรพระบางบุคคลผู้ประพฤติอาจร,รมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งการบำรุงบำเรือกายกับบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งการบำรุงบำเรือกายบุคคลไหนจะประสบกันท่านพระคุณเจ้าสารีบุตรก็บุคคลผู้ประพฤติอารรม ประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งการบำรุงบำเรอกายไม่ประเสริฐเลยส่วนบุคคลผู้ประพฤติธรรมะประพฤติสม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งการบำรุงบำเรอกายประเสริฐกว่าแต่จริงการประพฤติธรรมและการประพฤติสม่ำเสมอประเสริฐกว่าการประพฤติอธรรมและการประพฤติไม่สม่ำเสมอต้นัญชานี้ ก่อการางานที่มีเหตุประกอบด้วยธรรมะซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลสามารถบำรุงบำเรือกายไม่ทำบาปกรรมและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เป็นบุญได้ก็มีอยู่ก็อในครั้งนั้นทน่านชาณิพรามก็ชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของท่านพระสารีบุตรก็ลุกจากที่นั่งแล้วลีไป สมัยต่อมาเร่งชานิปรามได้ป่วยเป็นทุกข์มีไข้หนักจึงเรียกบุรุษมาผู้หนึ่งแล้วสั่งการว่ามานี้เถิดพระคุณเธอจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทนาบประบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวตามคำรรของเราดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธนัญชานิปรามป่วยมีทุกข์เป็นไข้หนักขอถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคด้วยศีลเกล้าและจงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่แล้วกราบที่แทบเท้าของท่านแล้วกล่าวว่าพระคุณเจ้าสารีบุตรผู้เจริญทนัญชานิปรามป่วยมีทุกข์เป็นไข้หนักขอโอกาสพระคุณเจ้าสารีบุตร จงอาศัยความมนุลุครับโปรดไปยังนิเวศของธนัญชานิพรามได้เถิดบุรุษนั้นเมื่อรับคำแล้วจึงได้ทำอย่างนั้นพ่นพราสารีบุตรก็รับนิมนต์โดยดุสเดียภาพคือด้วยการนิ่งก่อนลำดับนั้นพ่นพราสารีบุตรได้กลางสะบงถือบาทรและจีบบอลไปยังนิเวศของธนัญชานิพราม นั่งบนอาสนะที่ปู่ลาดไว้แล้วกลาา่าวว่าานชานี้ท่้นยังพอทนได้หรือ,อยังสบายดีหรือพอจะยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือทุกขเวทนาค่อยลดลงไม่กำเริบขึ้นหรืออาการไข้คลายลงไม่รุนแรงขึ้นหรือานชานิปรามจึงได้กราบเรียนว่าพระคุณเจ้าสารีบุตร โยมแทบทนไม่ไหวท้อยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้แล้วทุกขเวทนาของโยมแก่กล้ายิ่งนะักมีแต่กำเริบไม่ลดลงเลยอาการมีแต่รุนแรงขึ้นไม่คลายลงเลยก็คนที่แข็งแรงใช้เหล็กที่แหลมคมแทงที่ศีรษะแม้ฉันใดโยมก็รู้สึกฉันนั้นเหมือนกันถูกลมที่แรงกล้า เสียแทงศีรษะเหลือกำลังโยมแทบทนไม่ไหวจะยังอัตภาพให้เป็นไปก็ไม่ได้ทุกเวทนาของโยมกล้าแข็งยิ่งขึ้นมีแต่กำเริบไม่ลดลงเลยอาการมีแต่รุนแรงยิ่งขึ้นไม่คลายลงเลยก็คนที่แข็งแรงใช้เชือกหนังที่เหนียวขันที่ศีรษะแม้ฉันใดโยมก็รู้สึกฉันนั้นเหมือนกัน ถูกเวทนาที่มีประมาณยิ่งบีบคั้นที่ศีรษะแทบุนไม่ไหวจะยังอัตภาพให้เป็นไปก็ไม่ได้ทุกเวทนาของโยมก็แข็งยิ่งขึ้นมีแต่กำเริบไม่ลดลงเลยก็คนฆ่าโครหรือมือของคนฆ่าโคผู้ชำนาญใช้มีดแล่เนื้อที่คมกรีดท้องแม้ฉันใด โยมก็รู้สึกฉันนั้นเหมือนกันถูกลมที่มีประมาณยิ่งเสียดแทงท้องอยู่โยมแทบทนไม่ไหวจะยังอัตภาพให้เป็นใบก็ไม่ได้แล้วทุกเวกทนาของโยมกล้ายิ่งนะักมีแต่กำเริบไม่คลายลงเลยอาการมีแต่รุนแรงขึ้นพระคุณเจ้าสาริบุตรก็คนที่แข็งแรงสองคน ช่วยกันจับคนที่อ่อนแอกว่าที่แขนคนละข้างแล้วย่างรมไว้เหนือหลุมตานเพลิงแม้ฉันใดโยมก็รู้สึกฉันนั้นเหมือนกันมีกายถูกความเร,ร,อร้อนมีประมาณยิ่งเผาหล่นอยู่โยมแทบทนไม่ไหวจะยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้แล้วลุกกเวทนาของโยมแก่กล้ายิ่งนักมีแต่กำเริบไม่ลดลงเลย อาการมีแต่รุนแรงขึ้นไม่เคลยลงเลยท่านปราสารีบุตรจึงได้ถามบ่าท่านอาจารย์นี้ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรนรกกับกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอย่างไหนประเสริฐกว่ากันพระคุณเจ้าสารีบุตรก็กำเนิดเดรัจฉานประเสริฐกว่านรกกรับท่านอาจารย์นี้แล้วท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไร ระหว่างกำเนิดสัตว์เดรัจฉานกับเปรดวิสัยอย่างไหนประเสริฐกว่ากันก็ต้องเปรดวิสัยประเสริฐกว่ากำเนิดสัตว์เดรัจฉานกรับก็แล้วท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรระหว่างเปรดวิสัยกับมนุษย์อย่างไหนประเสริฐกว่ากันมนุษย์ประเสริฐกว่าเปรดวิสัยกรับก็แล้วท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรระหว่างมนุษย์ เทพชั้นจาตุมหาราชอย่างไหนประเสริฐกว่ากันก็ต้องเทพชั้นจาตุมหาราชประเสริฐกว่ามนุษย์กรับถท่านชานนี้ต้นจะเข้าใช้ความข้อนี้ว่าอย่างไรก็เทพชั้นจาตุมหาราชกับเทพชั้นดาวดึงอย่างไหนจะประเสริฐกว่ากันก็ต้องเทพชั้นดาวดึงประเสริฐกว่าเทพชั้นจาตุมหาราชกรับ เท่านั้นนี้ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรระหว Mustang, ่างเทพชั้นดาวดึงกับเทพชั้นยามายังไหนจะประเสริฐกว่ากันก็ต้องเทพชั้นยามาประเสริฐกว่าเทพชั้นดาวดึงครับเท่านั้นนี้ก็แล้วท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรระหว่างเทพชั้นยามากับเทพชั้นดุสิตย่างไหนจะประเสริฐกว่ากัน ก็ต้องเทพชั้นดุสิตประเสริฐกว่าเทพชั้นยามากรับท่านอาจานี้ก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรระหว่างเทพชั้นดุสิตกับเทพชั้นนิมมานรดีอย่างไหนจะประเสริฐกว่ากันก็ต้องเทพชั้นนิมมานรดีประเสริฐกว่าเทพชั้นดุสิตกรับท่านอาจานี้ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไร เทพชั icana, ้นนิมานรดีกับเทพชั้นปาริณิมิตาสวัสดีอย่างไหนจะประเสริฐกว่ากันก็ต้องเทพชั้นปาริณิมิตาสวัสดีประเสริฐกว่าเทพชั้นนิมานรดีขอรับต่านอาจากนี้ก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรเทพชั้นปาริณิมิตาสวัสดีกับบรมโลกอย่างไหนจะประเสริฐกว่ากัน และคุณเจ้าสารีบุตรก็ต้องพรหมโลกประเสริฐกว่าสิครับเพราะนั้นเป็นพระสารีบุตรมีความคิดว่าพรามเหล่านี้น้อมใจไปในพรหมโลกทางที่ดีเราควรแสดงทางเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมแก่ตนัญชานิพรามจึงกล่าวสอนก็ว่าตนัญชาี้ เราจะแสดงทางเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมแก่ท่านท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวทนณจาริพราหม์จึงได้รับคำนั้นคุนประสาริบุตรจึงได้กล่าวว่าทรนจาน,น,นี้ทางเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมเป็นอย่างไร คือภิกษุในธรรมะวันนี้มีจิตเมตตาแผ่ไปในทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่หันไม่มีเวรไม่มีพยาบาทไม่มีขอบเขตไม่เบียดเบียน นี้เป็นทางเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมตรนญานี้ยังมีอีกประการหนึ่งคือภิกษุมีจิตประกอบด้วยกรุณามีจิตประกอบด้วยมูลิตามีจิตประกอบด้วยเบายกาแปรไปตลอดทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้าย เบื้องบนในเบื้องล่างในทิศเฉียงแพ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยจิตอันเป็นภัยโบ์ใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทแพ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางนี่แหละเป็นทางเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรมตระหนักนิพราม จึงได้กล่าวว่าพระคุณเจ้าสารีบุตรถ้าเช่นนั้นขอพระคุณท่านจงถวายอภิวาทเบื้องพระยุค,คลบาทของพระผู้มีพระภาคด,ด้วยเสียงกล้าวตามคำของโยมบ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธนญานิปรามป่วยเป็นทุกข์เป็นไข้หนักขอถวายอภิวาทเบื้องพระยุค,คลบาทของพระผู้มีพระภาค ด้วยเสียงกล้าวก็กระนันท่านพระสารีบุตรทำให้ทนันจานิปรามดำรงอยู่ในพรหมโลกชั้นตำ่ำในเมื่อมีกิจที่จะพึงทำให้ยิ่งขึ้นไปอยู่ <c oughs> ก็ได้ลุกจากอาสนะแล้วจากไปต,ตันนั้นเมื่อท่านพระสารีบุตรจากไปไม่นานทนันจานิปรามก็ตายไปบังเกิดในพรหมโลก ก็กระนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้เรียกพิสุทธั้งหลายมาแล้วตรัสว่าพิสุทธั้งหลายสารีบุตรนี้ทำให้ธนัญชานิพรามดำรงอยู่ในพรมโลกชั้นต่ำในเมื่อยังมีกิจที่จะพึงทำให้ยิ่งขึ้นไปได้ลุกจากอาสนะหลีกไปแล้วก็ต่อมาท่านระสารีบุตร ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งนะที่ควรข้างหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญะนญชานิปรามป่วยมีทุกข์เป็นไข้หนักเขาขอถวายอภิวาทพระยุคนลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียรกล้าวพระผู้มีพระภาค จึงน่ายตรัว่าสารีบุตรทำไมเธอจึงทําให้ธนานชาญนิปรามน้ารงอยู่ในพรหมโลกชั้นต่ำในเมื่อยังมีกิจที่ต้องทาให้ยิ่งขึ้นไปได้ลุกจากอาสนะไปเสียเล่าข้าแต่พรคมผู้เจริญพกข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าพรามเหล่านี้น้อมใจไปในพรหมโลกทางที่ดี เราควรแสดงทางเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมเทิดสาริบุตรก็ตนัญชานิปรามตายไปแล้วบังเกิดในพรหมโลกดังนี้แหละตนัญชานิสูตรจบว่าด้วยสุสีมะเทพบุตรสังยุตตานิกายเล่มที่สิบห้าข้อที่หนึ่งรอยสิบ กระนั้นเต้นบรานนลเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทว่าอภิวาทแล้วนั่งณนที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับเต้นบรานนลดังนี้ว่าการนลเธอชอบสาวรีบุตรหรือไม่ทต้นบรานนลจึงได้กราบทูลว่า้าแต่พระองค์ผู้เจริญใครเล่าที่ไม่ใช่คนพาน ไม่ใช่คนมุทลุไม่ใช่คนงมงายไม่ใช่คนมีจิตวิปลาสจะไม่ชอบท่านพระสารีบุตรแค่แต่พระผู้เจริญท่านพระสารีบุตรเป็นบัณฑิตมีปัญญามากมีปัญญาแน่นหนามีปัญญาร่าเริงมีปัญญาเล่นมีปัญญาเฉียบแหลมมีปัญญาชำระกิเลสเป็นคนมักน้อยสันโดษ เป็นผู้สงัดไม่คุกลีปรารบความเพียรเข้าใจพูดอดทนต่อถ้อยคำเป็นผู้ทักท้วงตำหนิคนทำชั่วใครเล่าที่ไม่ใช่คนพานไม่ใช่คนมุทลุไม่ใช่คนงมงายไม่ใช่คนมีจิตวิปลาสจะไม่ชอบท่านพระสารีบุตรพระผู้มีพระภาคี่น่าตรปว่า กน,นุนข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้อนี้เป็นอย่างนั้นก็กลา,ายเล่าที่ไม่ใช่คนพานไม่ใช่คนมืดทลุไม่ใช่คนงมงายไม่ใช่คนมีจิตวิปลาดจะไม่ชอบสาบบุตรอนุน,นก็สาบบุตรเป็นบัณฑิตมีปัญญามากมีปัญญาหนาแน่นมีปัญญาร่าเริงมีปัญญาแล่น มีปัญญาเฉียบแหลมมีปัญญาชำระกิเลสมากน้อยสันโดษเป็นผู้สงัดไม่กลุกลีปรารบความเพียนเข้าใจพูดอดทนต่อถ้อยคำเป็นผู้ทักทวงตำาหนิคนต่ำชั่วใครเล่าที่ไม่ใช่คนพานไม่ใช่คนมูทลุไม่ใช่คนงมงาย ไม่ใช่คนมีชีวิตประลาดจะไม่ชอบสาวริบุตรระนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคและท่านบราณน,น์กำลังกล่าวสรรเสริญคุณของท่านปราสาริบุตรอยู่สุสิมาเทพบุตรมีเทพบุตรบริษัทจำนวนมากแวดล้อมก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทว่าวอภิวาทแล้ว ยืนอยู่นาะที่ควรข้างหนึ่งได้กราบทูลขึ้นอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นเป็นอย่างนั้นข้าแต่พระสุคตข้อนั้นเป็นอย่างนั้นแครเล่าที่ไม่ใช่คนพานไม่ใช่คนมุทุลุไม่ใช่คนงมงายไม่ใช่คนมีจิตวิปลาสจะไม่ชอบท่านพระสารีบุตรเพราะท่านพระสารีบุตรเป็นบัณฑิต พราะว่า้าพระองค์เข้าไปหาเทพบุตรบริษัทใดๆก็ได้ยินเสียงพูดอย่างหนาหูว่าท่านพระสารีบุรเป็นบัณฑิตมีปัญญามากมีปัญญาหนาแน่นมีปัญญาร่าเริงมีปัญญาเล่นไปมีปัญญาเฉียบแหลมมีปัญญาชำแรกกิเลสเป็นคนมักน้อยสันโดษเป็นผู้สงัด ไม่คลุกคลีปรารบความเพียนเข้าใจพูดอดทนต่อไถ่คำเป็นผู้ทักท้วงตำหนิคนทำชั่วใครเล่าที่ไม่ใช่คนพานไม่ใช่คนมุทุลุไม่ใช่คนงมงายไม่ใช่คนมีจิตวิปลาสจะไม่ชอบท่านพระสาริบุตรกราะนั้นเทพบุตรบริษัทธของสุสีมาเทพบุตร เมื่อสุสีมาเทพบุตรกำลังกล่าวสรรเสริญคุณกอดท่นบราสาริบุทอยู่ตางก็ปลื้มปีติเบิอบานใจเกิดปีติสมนัตมีรัศมีวันนะเปล่งปลั่งปรากฏอยู่ดุดแก้วมณีและแก้วไผทูลอันงดงามตามธรรมชาติถูกนายช่างเจรณาดีแล้วมีแปดเหลี่ยม วางไว้บนผ้ากำพลสีเหลืองส่องแสงแปรเปล่า,าสุกสกาวอยู่ฉะนั้นก็เทพบุตรบริษัทของสุสีมาเทพบุตรกำลังกล่าวสรรเสริญคุณของท่านพระสาบริบูต่างก็ปลื้มปีติเบิกบานใจเกิดปีติโสมนัสมีรัศมีวัน,นัะเปล่งปบังปรากฏอยู่ดุด ทองแท่งชมพูนุดเป็นของที่บุตรของนายช่างทองผู้ขยันใช่เบ้าหลอมไล่มนทินจนสิ้นราคีแล้ววางไว้บนผ้ากำพลนสีเหลืองย่อมสองแสงแปรเปลวาสุกสกาวอยู่ฉะนั้นก็เทพบุตรบริษัทของสุสีมาทพบุตรมีรัศมีเป,ปล่งปลั่งปรากฏ อยู่ดุดดาวสุกเมื่ออากาศปลอดโปรง่งปราศจากหมู่เมฆในฤดูศาสตร์จ้องแสงแป๋วแป่วสุกสกาวอยู่ในเวลาใกล้รุ่งฉะนั้นก็เทพบุตรบริษัทของสุสีมาเทพบุตรเมื่อสุสีมาเทพบุตรกำลังกล่าวสรรเสริญคุณของดัานพระสาริบุตรอยู่างปลื้มปีติ เบิกบานใจเกิดปีติโสมนัสมีรัศมีวันณะเปล่งปลัง่งปรากฏอยู่ดุจด,ดวงอาทิตย์เมื่ออากาศปลอดโปรง่งปราศจางมูเมกในฤดูศาสตร์ผวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ากระชาความมืดที่มีอยู่ในอากาศทั้งปวงส่้งแสงแปงรเปล่าสุกสกาวอยู่ฉะนน,นั้นกระนั้น สุสีมัเทพบุตรได้กล่าวคาถานี้ในสนักของพระผู้มีพระภาคประรบท่านพระสารีบุตรว่าท่านพระสารีบุตรใครๆก็รู้จักดีว่าเป็นบัณฑิตไม่ใช่คนมักโกรธมีความมักน้อยสงบเสงี่ยมฝึกแล้วมีคุณงามความดีอันพระาศาสดาทรงสรรเสริญ เป็นผู้แสวแงอาคุณอันยิ่งพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสตอบกาถาของสุสีมาเทพบุตรประรบท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าสารีบุตรใครๆก็รู้ดีว่าเป็นบัณฑิตไม่ใช่คนมักโกรธมีความมาักน้อยสงบเสงี่ยมฝึกฝนอบรมดีแล้วรอเวลาอยู่ จุสิมาสูตรจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือทนัญชานีสูตรและสุสีมาสูตรเป็นเรื่องราวที่ท่านพระสารีบุตรได้เตือนสติทนัญชานิพราหมณ์และเป็นเรื่องที่ท่านพระอานน์และสุสีมาเทพบุตรยกย่องความที่ท่านพระสารีบุตรนั้นมีปัญญามากจุดหนึ่งที่น่าสนใจในประสูตร์นี้ ตอนจบของธนัญชานิสูตรก็คือว่าท่านพระสารีบุตรเนี่ยสามารถปฏิฐสนปรามนี้ให้อยู่ในพรหมโลกได้แม้แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้สูงขึ้นยิ่งไปกว่านั้นท่านก็สามารถทำได้ทีนี้ว่าความที่ว่าจิตของพวกปรามกว่ามักจะน้อมไปในการอยู่กับพรหมท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีความละเอียด ในความที่ว่าไม่อยากจะขัดใจใครก็จึงไม่ได้ที่จะเทศสอนให้ถึงธรรมะเบื้องสูงได้อย่างไรก็ตามในโอกาสนั้นถ้าจะทำในการที่ว่าให้เห็นธรรมะเบื้องสูงก็จะต่อไปให้เห็นความไม่เที่ยงของแม้แต่ปรมโลกให้น้อมจิตเข้าไปสู่นิพพานนั่นก็จะไปได้เหมือนกันทั้งสองประสูตน์นี้อ่านโดยพระมหาภัยบูร์ รพระภิกุบุโนจากวัดป่าดอนหายโศในรายการธรรมรับรุณ